ใจเย็นใจเย็นเอากินน้ำก็เอาเก่งมึงมาหากูนี่เอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นทั้งพ่อทั้งลูกกูจะไปติดคุกใครดูใจเย็นใจเย็นใจเย็นนี่มีว่าพี่ขอคำหนึ่งนี่ขอคำเดียวคุณกิ่งถ้ามึงตอแหลกับกูแบบนี้เนี่ยมึงตอแหลอีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกครั้งนึงอ่ะเพราะหนูยอมโดนแล้วกูยอมโดนก็ได้อ่ะใจเย็นใจเย็นไม่ได้ใจเย็นไม่เป็นไรทุกคนประเทศไทยจะไม่รักลี่ก็ไม่เป็นไรแต่คนแบบนี้มันไม่ได้พี่กิ่งจำหนูไหมพี่กิ่งไล่ต้นหนูอ่ะคุณลิลลี่โทรเบอร์ไหนคุณลิลลี่โทรตอนไหนวันไหนเวลาไหนพี่มีสิทธิ์อะไรมาต้อนหนูแบบนั้นน่ะหลักฐานหนูมีอ่ะใจเย็นเย็นแล้วคุณคิดว่าสันดานแบบนั้นน่ะมันดีหรือไม่ดีใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนี่แหละค่ะจริงคิดว่าตรงนี้แหละเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงต้องแจ้งความเท็จตามกฎหมายเพราะจริงคิดว่าไม่เป็นไรหนูไม่เป็นดาราก็ได้หนูไม่เป็นอะไรก็ได้แต่คุณไม่ทำไม่ถูกเป็นผู้กับเขามานั่งรอแล้วนี่คุณดูถูกประชาชนคุณทำให้ประชาชนเสียหายคุณอย่าพูดถึงกล่าวถึงคนอื่นเลยค่ะอันนี้เราต้องใจเย็นๆใจเย็นๆคิดว่าหนูเป็นคนใจไม่ได้โกรธเป็นคนใจร้อนนิสัยไม่ดีหนูยอมรับอันเดียวกันเดี๋ยวพี่กับพี่กุ้งพูดก่อนแป๊บนึงนะใจเย็นไปนะก่อนคือน้องเขาพยายามอธิบายคือเข้าใจว่าคือเรื่องจริงหนูว่าอธิบายไปหมดแล้วเขาก็ยังตอไหลแบบไม่ใช่อย่าไปพูดคำนี้โดนอีกคำกินน้ำก็โดนมันก็มาเดี๋ยวต้องไปเข้าฉากหนังนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะโอ้หนูวอนกราบเถอะค่ะกฎหมายประเทศไทยหนูศรัทธาทนายทุกคนเลยจริงๆหนูศรัทธาทนายของทุกคนในประเทศไทยหนูศรัทธาคนไทยหนูรักคนไทยหนูขอโทษที่หนูไม่ดีแต่ทำไมอ่ะทำไมคนดีจะต้องโดนทำร้ายอ่ะในเมื่อความถูกต้องหนูอธิบายไปหมดแล้วอ่ะที่รักคะคุณต้องเอื้อทำไมต้องเอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้ขนาดนั้นในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปว่าอย่างนั้นอย่าไปพูดคำนั้นอย่าไปพูดคำนั้นก็หนูไม่มีปัญญาไม่มีการศึกษานิสัยก็ทุเรศทำตัวทุเรศไม่ใช่อย่างนั้นคือเรื่องจริงอ่ะที่หนูพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ทำไมต้องไปเอื้อประโยชน์ให้เขาเปลี่ยนกฎหมายได้ไหมเปลี่ยนกฎหมายได้ไหมให้กฎหมายมันคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าหนี้ที่ดีกว่านี้ได้ไหมคะหนูขอร้องเถอะวันนี้หนูยอมรับทุกอย่างหนูพูดบ้างใจเย็นก่อนโอเคนิ่งๆนะเข้าใจเงียบๆนะน้องก็คือน้องเนี่ยเขาพูดความจริงแต่ว่าพยายามที่จะอธิบายแต่ว่าพอเหมือนพอที่